ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกรายการดีมีสาระที่นำเอาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาสัมภาษณ์มาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรารายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสองมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีเรื่องราวประวัติชีวิตน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวมากขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันจากพระหนุ่มรูปนี้ตอนนี้มานั่งอยู่กับเราแล้วพบกับพระสุภาชัยสุภาชโยจากวัดเทพธิดารามวรวิหารสาธุถวายความเคารพครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เห็นอย่างนี้เนี่ยญาติโยมประวัตินี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะก่อนที่จะไปซักประวัติของท่านว่าท่านผ่านอะไรมาบ้างนะน่าสนใจอย่างไรบ้างเนี่ยอยากจะถามคำถามแรกก่อนคิดอย่างไรถึงตัดสินใจมาบวชคือพ่อแม่ครับเขาอยากให้ผมบวชไปตั้งนานแล้วผมก็บัดพูดไปเรื่อยจนแบบว่าใบเบียงใบเบียงไม่สำคัญไม่ความสนใจจนผมติดคุกรอบสุดท้ายเลยครับเห็นย้ำย้ำอะไรนะติดคุกครับติดคุกครับมีหลายรอบมีหลายรอบรอบสุดท้ายก็คือว่ารอบสุดท้ายที่ว่าเห็นเขาครับพ่อซึ่งไม่เคยร้องไห้เขาร้องไห้ผมก็เป็นห่วงก็เลยก็เลยจับหนังสือสวดมนต์ดูเนี่ยในคุกออกมาก็เลยไปหาพี่ให้เขาบวชให้ครับกี่ปีมาแล้วกี่ปีมันนี่คืออะไรครับคือบวชมากี่ปีแล้วบวชมาได้2พรรษาแล้วครับ2ปีแล้วครับอ๋อ2ปีแล้วพ่อร้องไห้ครับเขาไม่เคยร้องปกติไม่ร้องกี่รอบก็ไม่เคยร้องแต่วันหนึ่งเห็นน้ำตาหยดพ่อครับก็เลยอ่ะนะยอมครับสาธุนี่บวชเพราะความกตัญญูเพราะสงสารพ่อครับสาธุสาธุอ่ะนี่คือเหตุผลนะครับพ่อร้องไห้เห็นน้ำตาพ่อเลยต้องบวชแล้วครับผัดมาเยอะแล้วติดคุกมาหลายรอบแล้วเอางี้ดีกว่าเข้าสู่ประเด็นเลยนะอาจจะพูดแรงนิดนึงญาติโยมนะท่านเป็นลูกศิษย์อาตมาเองอาจจะดูคำถามแรงไปบ้างก็ไม่ต้องตกใจนะเราเข้าใจกันไม่โกรธกันนะทุกอย่างที่พูดในวันนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อเป็นบทเรียนสอนใจคนรุ่นใหม่วัยรุ่นทีนเอจทั้งหลายในเวลาคิดที่จะทำสิ่งใดลงไปเนี่ยนอกจากจะต้องนึกถึงพ่อแม่แล้วต้องนึกถึงผลที่มันจะตามมาว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเราไปสู่ทางที่เลวร้ายได้อย่างไรบ้างพระรูปนี้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเลยนะซึ่งไม่ควรจะเอาอย่างอย่างนะเดี๋ยวจะมาคุยกันทำอะไรผิดพลาดมาบ้างในชีวิตที่ผ่านมาก่อนจะบวชเนี่ยทำอะไรมาบ้างจะบวชนะครับก็คือขายแต่ยาเสพติดขายครับเสพด้วยไหมขายด้วยเสพด้วยขายด้วยเสพด้วยครับยาอะไรบ้างก็เริ่มจากยาบ้ายาบ้าแล้วก็มายาไอซ์ยาไอซ์ครับสองอย่างนี้ชำนาญมากครับเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นแล้วสุราดื่มไหมไม่ค่อยดื่มไม่ค่อยดื่มไม่ดื่มแต่ยาเนี่ยเสพอยู่เสพครับเสพด้วยขายด้วยครับเป็นพ่อค้าด้วยครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยเชียวเริ่มเสพยาครั้งแรกอายุประมาณเท่าไหร่16ปีครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง16ปีครับโอ้โหท่านผู้ชมอายุ16เริ่มเสพยาแล้วบุหรี่ไม่ต้องพูดถึงครับถ้าขนาดเสพยาบ้ายาอีได้ไม่ต้องไปถามว่าสูบบุหรี่ไหมใครถามก็โง่แล้วใช่ไหมนั่นคือพื้นฐานเริ่มต้นที่ทุกคนต้องมีครับนะมันข้ามขั้นตอนไม่ค่อยได้นะครับบุหรี่สูบตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณ16เหมือนกันครับ16เริ่มสูบบุหรี่แล้วก็อัพมาเป็นยาบ้ายาอีประมาณนี้ครับการติดยาในครั้งแรกเนี่ยเป็นคนขนขวายเองหรือว่าเพื่อนแนะนำพูดตรงๆเลยขนขวายเองครับอยากจะลองอยากจะรู้อยากลองเองครับไม่มีคนเอ้ยลองหน่อยไหมไม่มีครับไม่มีโอ้นี่เป็นสันดานโดยตรงเลยนะเป็นชั่วโดยสันดานเลยนะไม่มีใครเสี่ยมสอนเลยใช่ไหมครับโอ้คิดอยากจะลองเองเลยครับอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรใช่ไหมประมาณนั้นเริ่มจากอะไรก่อนยาบ้ายาอียาบ้าครับยาบ้าก่อนแพงไหมตอนนั้นเม็ดละประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นผมก็ไปซื้อในชุมชนคลองเตยก็เม็ดละ35บาท35บาท30โดยประมาณถามจริงมันอร่อยไหมก็อร่อยไหมมันไม่ใช่พระอาจารย์ว่าเราคิดใช้คำว่าหลงนี่หว่าหลงระเริงกับมัน อะไรประมาณนี้คือว่าหลงไม่รู้จริงก็ประมาณนี้ครับเวลาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยบรรยากาศความรู้สึกอารมณ์เรามันเป็นยังไงลองเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประสบการณ์เป็นอารมณ์ไม่เคยลองเอาพูดว่าต
ามหลักวิชาการแล้วกันนะครับก็คือเมทแอมเฟตามีนจะเป็นสารกระตุ้นใช้ในทางโรคซึมเศร้าในทางด้านการแพทย์แต่นี้คนมนุษย์เรามาใช้ทางผิดประเภทก็เลยอาการคือจะตื่นตัวเล่นมากๆแล้วไม่หลับไม่นอนก็จะหลอนก็ประมาณนี้ครับเป็นลักษณะกระตุ้นเป็นเมทแอมเฟตามีนครับรู้ตัวยาด้วยรู้ครับเนี่ยดีนะที่ออกมาจากคุกซะก่อนถ้าไม่ออกอาจจะผลิตได้เองด้วยนะเนี่ยเรื่องมีความรู้มากรู้ตัวยารู้ส่วนผสมต่อไปจะเป็นเปิดโรงงานผลิตก็ได้นะดีนะมาบวชซะเนี่ยสาธุสาธุโอ้โหเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากทีเดียวนะเริ่มจากสูบบุหรี่แล้วก็อาเป็นยาบ้ายาม้าเรื่อยไปนะตามเข้ามาติดคุกครั้งแรกอายุเท่าไหร่ติดคุกครั้งแรกประมาณ14มั้งครับ14อ้าวก็เห็นว่าเริ่มเสพยาอายุ16 14ตอนนั้นติดสารเด็กครับสารเยาวชนครอบครัวกลางอ๋อความผิดอะไรพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากการดูแลของผู้ปกครองกักขังหน่วงเหนี่ยวกระทำชำเราพรากผู้เยาว์แฟนตัวเองครับตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันไหมไม่ได้อยู่ครับโอ้เลยนั่นครับจุดเริ่มเปลี่ยนชีวิตก็ตรงกันแล้วครับตรงนั้นเลยครับอายุ14เนี่ยนะ14ครับพรากผู้เยาว์แล้วครับรักมากชอบมากพาไปเลยไม่บอกพอบอกไม่กล่าวเลยฉุดไปเลยเขาเต็มใจไปกับเราไหมถามจริงก็คือว่าด้วยเราบังคับเขาด้วยไม่ใช่ครับด้วยอะไรเขาเรียกว่าอะไรด้วยภาวะวุฒิภาวะคือเราเป็นผู้ชายอายุก็คือเท่ากันแต่ความคิดความอ่านความตัดสินใจดีกว่าผู้หญิงก็เลยโดนพรากผู้เยาว์ครับทั้งที่เราอายุ15ปีประมาณนั้นครับตอนนั้นผู้หญิงเต็มใจไปกับเราไหมก็ถือว่าเขาเจ้าตัวเต็มใจไหมก็คือเต็มใจแต่ด้วยรักกันชอบกันนี่แหละแต่อายุมันยังไม่ได้ใช่ครับมาตรฐานเกณฑ์ยังไม่ถึงใช่ครับโอ้นี่เป็นบทเรียนด้วยนะใช่ครับโอ้อายุ14เนี่ยก็โดนข้อหาพรากผู้เยาว์แล้ว15 14ประมาณนั้นครับทั้งที่เราก็ไม่ได้ฉุดกระชากรักเขาไปเนี่ยนะไม่ใช่ครับเขาไปกับเราเนี่ยนะครับก็คือว่ามีก่อนที่แม่เขาจะไปแจ้งความคือว่าเขาถามพวกเพื่อนๆว่าครั้งสุดท้ายเห็นที่ไหนเขาบอกเห็นครั้งสุดท้ายคือไปกับเราแล้วเราก็เคยคุยกับพ่อแม่เขาประมาณนี้ครับโอ้เขาก็เลยรู้เลยก็เลยตามจับได้เลยก็คือให้เรามามอบตัวที่โรงพักที่โรงเรียนแล้วเขาพาไปโรงพักติดคุกเลยก็คุกเยาวชนติดไปเยาวชนครับเดือนนึงเดือนกว่าๆพ่อประกันออกอ๋อครับได้ลิ้มลองเป็นประสบการณ์เบื้องต้นบรรยากาศเป็นไงถามจริงเข้าไปบ้านเยาวชนถามว่าบรรยากาศเป็นยังไงเออบ้านเยาวชนก็คือว่าถามว่าน่ากลัวไหมถ้าเราแบบว่าพูดภาษาชาวบ้านกวนตีนแบบว่าไม่ยอมคนโดนแน่นอนแต่ถ้าขายใหญ่อยู่ในนั้นมันก็มีครับแต่ถ้าแบบว่าเราแบบว่ามวยดีอะไรประมาณนี้ก็อาจจะยืนอยู่ได้ก็คือว่ากวนตีนคือไม่ยอมคนแต่คือต้องไม่ยอมจริงๆเอาให้สุดก็ประมาณนั้นครับแล้วเราเข้าไปเนี่ยเรายอมไหมยอมไหมก็คือผมก็โดนกระทืบครับโดนเลยโดนวันที่3ครับวันที่3โดนเลยครับหนักไหมหนักไหมก็คือต้นเรื่องคือย้อนนิดนึงคือว่าวันที่ผมเข้าไปแล้วว่าส่งตัววันแรกเขามาขอผ้าเช็ดหน้ากับตะกรุดผมไม่ให้แล้วเขาเรามีสิ่งเหล่านี้ไปด้วยใช่ครับก็คือเขายังไม่ตรวจเข้มงวดเข้าเรือนจำเขาจะตรวจอีกทีผมไม่ให้เขาบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านเจอกันไอเราก็ไม่สนใจก็ไม่รู้บ้านคืออะไรก็นั่งรถพอจนกลับปุ๊บเช้าวันรุ่งขึ้นออกศาลออกสามวันติดวันที่3ก็คือนั่งแบบเหมือนคนเหม่อลอยครับไม่เคยติดนั่งอยู่ก็มาเต็มเลยครับแล้วก็ลุมกระทืบผมก็มือปิดแต่ก็มีคนที่ว่าเขาเห็นอ่ะเขาก็มาถามมาช่วยก็คือว่าประมาณพวกขายใหญ่ประมาณนี้ครับเขาถามว่ามันเรื่องอะไรกันก็เลยสารเด็กใหม่ก็เลยได้ไปอยู่พวกเพื่อนผมนะครับประมาณนั้นโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะขนาดนี่ขนาดเยาวชนนะก็ยังโดนลุมกระทืบเหมือนกันติดอยู่ไม่กี่วันเนาะครับครั้งที่2ห่างกันนานไหมครั้งที่2ก็ห่างประมาณ2ปีได้มั้งครับ2ปีครับอายุมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นครับ18ปี6เดือนคดีอะไรครั้งที่2จำหน่ายครับ2จำหน่ายจำหน่ายและจำหน่ายจำหน่ายยามียาเสพติดไว้ในครอบครองฐานจำหน่ายและจำหน่ายครับโอ้ติดนานไหมศาลชั้นต้นตัดสิน5ปี6 5ปี6เดือนศาลอุทธรณ์ลดเหลือ3ปี10เดือนติดไป3ปี7เดือน4วันครับโอ้โหตอนนี้อัพมาคุกใหญ่หรือยังตอนนี้คุกใหญ่คุกใหญ่ครับคุกใหญ่กับคุกเล็กเนี่ยแตกต่างกันมากไหมแตกต่างกันมากไหมถามว่าแตกต่างเลยเอาว่าถ้าพูดภาษาคนพูดคือว่าเถื่อนก็คือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ครับคือเขาการเป็นอยู่คืออยู่กับพวกผู้ใหญ่ถ้าระวังตัวแบบว่านิสัยแล้วเป็นยังไงหรือว่ามันก็ประมาณนั้นนะครับถ้าตัวดีคือว่า
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สถานที่ความเดือดร้อนให้ตัวเองไม่ไปกวนใครเขาก็อยู่ได้ก็พอได้อยู่อยู่ได้ครับถึงคุณจะไม่มีญาติไม่มีอะไรเดี๋ยวเขาก็มีความเมตตาสงสารมันก็มีทุกที่แหละครับประมาณนั้นครับแต่ว่าความเถื่อนของเยาวชนนี่เถื่อนกว่านะเถื่อนกว่าเหตุผลไม่ต้องมีอะไรมากมายแค่มันไส้กระโดนแล้วใช่ครับโอ้วัยรุ่นเนี่ยนะไม่มีอะไรยังคิดยับยั้งไม่ได้แล้วใช่ครับมันเป็นคุกว่าถ้าเป็นว่าไม่เกิน25ก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นครับสรุปความว่าติดคุกทั้งหมดกี่ครั้ง11ครั้งครับ11ครั้งครับครั้งไหนที่ยาวที่สุดก็รอบแรกครับ3ปี7เดือน4วันอ๋อนอกนั้นก็3ปี2ปีปีนึงปีกว่าแล้วไม่เบื่อบ้างเลยทำไมเข้าไปบ่อยขนาดนั้นมันมีอะไรน่าสนใจเลยถามว่าเบื่อไหมอาจารย์ใช้คำว่าผมตัวผมเองนะผมว่าคนอื่นก็น่าจะประมาณผมก็คือว่าคิดได้เองครับเอาคำว่าคิดได้ดีกว่าคือว่าผมพอรอบท้ายที่ผมเห็นพ่อแม่เสียใจผมคิดว่าอยู่งี้ไม่ได้แล้วอายุก็เริ่มจะมากขึ้นแล้วผมคิดได้อย่างนี้ผมก็เลยว่าก็คิดได้ตอนนี้ครับแล้วก็เลยออกมาก็เลยด้วยก็เลยบวช ด้วยอะไรด้วยก็เห็นว่ามันอยู่ได้ก็เลยอยู่ไปก่อนอยู่แล้วเราสบายใจครับเคยมีเรื่องมีราวในคุกทกต่อยอะไรกับไม่มีมีแต่ห้ามปามเพื่อนเหรอใช่ครับอ๋อไม่เราไม่ได้เลวหมดทุกด้านใช่ไหมด้านดีก็พอมีใช่ไหมพอก็พอมีบ้างครับอาจารย์พอมีบ้างใช่ไหมพอมีครับอ๋อไม่เคยฆ่าคนตายไม่เคยครับไม่เคยนะแต่ว่าพระผู้ยาวนี่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจใช่ครับนะเอาวุฒิภาวะยังไม่ถึงจะไปกับเขาใช่ครับพาเขาไปขายานี่แน่นอนเจ็บด้วยขาด้วยจะไม่เคยฆ่าคนนะไม่เคยเคยก็บอกมาเถอะไม่เคยครับอาจารย์ไม่โกหกครับไม่ใจร้ายถึงขนาดนั้นใช่ไหมไม่เคยครับโอ้ถ้าเกิดเคยมีไหมเกือบจะพลัดพรั้งไปนะมีไหมเรื่องก็มีรอบสุดท้ายแต่ว่าไม่ถึงกับเราโมโหขนาดนั้นอาจารย์คือว่ารอบท้ายที่ผมโดนก็คือว่าโดนเสพด้วยกันด้วยเขาจับเสพก่อนเราเสพก็โดนบุกรุกทำร้ายร่างกายแล้วผมก็สู้คดีจนผมมารับก็ตัดมาแค่6เดือนติดฟรีไป5เดือน11วันนั่นแหละครับก็เลยออกมาแล้วก็ได้โอกาสไปหาพี่ผมก็บวช ด้วยอะไรด้วยก็นั่นแหละครับอาหารการกินเป็นไงบ้างในคุกอาหารการกินหรือว่าจะอยากรู้ไม่เคยเข้าไปถ้าอาหารการกินถามว่ามันกินเพื่อประทังชีวิตครับก็ได้อยู่ก็ต้องกินได้ครับกินได้ไม่ได้คุณก็ต้องกินได้เพราะว่าเขามีให้กิน3มื้อ3เวลาเช้ากลางวันมีความอร่อยไหมถามจริงมีความอร่อยไหมมันก็ต้องเป็นบางแกงอาจารย์ต้มจืดแต่ส่วนใหญ่กับข้าวก็คือว่าเขาทำให้กินข้างในแต่ถ้าอยู่โรงครัวหรือสุตกรรมจะกินดีหน่อยก็คือจะปรุงเองแต่โรงครัวก็เอาแบบที่ผมตามผมเห็นนะก็คือสับแล้วก็ลงหม้อลงนี้เราก็ถามว่าทานได้ไหมได้ใช่ครับแต่ถามว่าถ้าเปรียบข้างนอกแล้วมันคนละเรื่องเพราะเราไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นเราก็ต้องยอมรับถามว่ามันโหดร้ายไหมถ้าเราปรับสภาพมันก็ไม่โหดร้ายมากครับมันก็อยู่ได้ครับอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ก็เข้าไปแล้วนี่ใช่ครับผิดไปแล้วนี่ใช่ครับน่าสนใจมากเลยเนาะประวัตินี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยของการติดคุกคืออะไรที่น่ากลัวสุดๆที่ต้องระมัดระวังสุดๆเลยการติดคุกเนี่ยก็คือมันคืออะไรก็คือใจของเราเองครับตัวเราเองอีกก็คือว่าถ้าเราไม่มีปัญหาสมมติว่าผมยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าตัวผมมีเงินญาติพี่น้องโอเคแหละมีเงินเลยคำว่าคำมีเงินก็หมายว่ามีตังค์อ่ะคนมีตังค์อ่ะประมาณเนี้ยถ้าใช้ในอำนาจทางที่ว่าข้ามีหวนร่ำหวนรวยเบ่งก็โดนพูดอาจจะพูดแบบว่าโดนกระทืบโดนอะไรประมาณนี้คนอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าแบบว่าคือว่าอยู่ที่นิสัยใจคอยครับถ้าว่าแบบว่าอยู่ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่พวกนี้ก็ถ้าผมเปรียบเทียบนะว่าจะเป็นพวกคดียานะอันนี้เขาจะเรียกว่าเมียเช่าบ้านเช่าอะไรประมาณคือว่าจะมีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ก็แล้วแต่เมื่อคุณโดนจับมานี่ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือแน่นอนไหนจะว่าหน้าใหญ่อาจารย์ให้เท่านู้นเท่านี้จนระยะยาวที่เราติดคุกเวลามันนานมันก็จะถูกปล้นไปในนั้นเลยมันก็แบบประมาณนั้นนะครับก็หมดมันก็เหมือนเวรกรรมที่ผมพูดว่าเวรกรรมครั้งแรกผมก็ไม่เคยคิดหรอกและทุกคนที่ว่าเคยยุ่งหรือข้องเกี่ยวปัจจุบันยังมาเลือกไม่ได้ก็จะว่าอาจจะคิดได้ถ้าเอาคำพูดผมไปนะอาจจะประมาณว่าถามว่ามันบาปไหมตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันเงินก็เงินเราขายก็ขายตัวของเรามันไปผิดอะไรตรงไหนอะไรประมาณนี้คือว่าพูดขำๆแต่จริงๆแล้วถ้าแบบมันนึกย้อนไปก็มันก็เรื่องจริงสมมติว่าผมขายให้กับนายกอนายกแรกก็มีเงินมาซื้ออยู่พอหลังๆปุ๊บเขาเริ่มไม่มีแล้วเขาต้องหาอาจจะฉกชิงวิ่งราวลักประมาณนั้นเลยครับนี่คือปัญหาใหญ่เลยแหละใช่ครับมันก็เหมือนห่วงโซ่ถ้าเราแบบศึกษาคิดดีๆนะอ๋อมันก็เป็นมันสร้างห่วงโซ่อุบาทให้เขาเนี่ยใช่ครับพอผมมาบวชเรียนแล้วก็คือแบบว่าเราก็เห็นย้อนหลังถามว่าตอนมีเงินไหมก็มีแต่พอมานึกย้อนหลังว่าความสุขมันไม่มีประมาณนี้ครับสู้หาเช้ากินข้ามดีกว่านะ
ทำอาชีพสุจริตเชื่อผมรับรองว่าไม่มีอะไรแน่นอนถ้าเราไม่ข้องเกี่ยวกับมันนะครับใช่คุณนี่เริ่มจากยาเสพติดเลยนะใช่ครับติดมาเยอะนะยาเสพติด 99% ใช่ครับนี่ดีไม่มีเรื่องอื่นด้วยไม่มีครับนักยาเสพติดอย่างเดียวนะยังวนไปหลายรอบครับกว่าจะคิดได้กว่าจะกลับตัวกลับใจได้นะอ่ะมาอีกเรื่องนึงออกจากคุกครั้งสุดท้ายนี่กี่ปีแล้วได้ปีหน่อยๆครับออกมาออกมากระบวดเลยนี่แหละปี61ครับออกมา31 61บวชก็กันกระดาครบเกือบ2ปีได้ปี4ประมาณนี้ประมาณนี้ครับยังออกมาได้เจอเพื่อนๆรุ่นเดียวกันมาไปมหาสู่ก็มีบ้างมั้ยเจอครับก็คือว่าเพื่อนผมก็ไปหาอยู่ก็อะไรประมาณก็คือว่าใครเค้าจะทําอะไรคือว่าตัวผมนะครบได้หมดมันอยู่ที่เราทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปโทษเลยคําว่าเพื่อนชวนอยู่ที่ตัวของเราเองทั้งนั้นเลยครับอาจารย์เข้มแข็งพอเราก็ปฏิเสธใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ผมฟันธงฟันธงเลยใช่มั้ยฟันธงครับอยู่ที่ตัวเราเนี่ยสําคัญอยู่ที่ตัวเราเลยอย่าไปโทษคนอื่นมันจับกอกเราได้หรอไม่มีครับไอ้จับกอกไม่มีแน่นอนอย่าไปโทษเป็นไปไม่ได้มันมาเองใช่ครับแล้วมันใช้คําว่าหลงดีกว่าผมน่าประมาณนึงว่าเราแบบไม่รู้อ่ะครับก็เลยใช้ชีวิตอย่างนี้มีในครอบครัวนี่พี่น้องมีกี่คนมี4คนครับ4คนมีลูกติดแม่2คนแต่ที่อยู่ปัจจุบันก็มีพี่สาวคนนึงแล้วมีคนอื่นมีติดคุกอย่างเรามีมั้ยไม่มีเราโดดเด่นอยู่คนเดียวนำโด่งเลยคนเดียวโอ้โหชนะเลิศเลยเดอะวินเนอร์เลยใช่มั้ยครับคนอื่นสู้ไม่ได้เลยนะครับโอ้11ครั้งครับเวียนเข้าเวียนออกครับโอ้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะ14 15 14 15ตอนเวียน20มาถึง30 30 37เวียนเข้าเวียนออกไปก็ตั้งแต่ปี42ปล่อย46เกม47ปล่อย50 51ไม่โดนเกือบจะปีละครั้งเลยนะประมาณนั้นเลยครับเกือบจะปีละครั้งเลยใช่ครับนับพศก็ถ้านับพศก็แทบจะทุกพศเลยครับยัน61โอ้ไม่ธรรมดาเมื่อเราออกจากคุกมาเนี่ยทุกครั้งที่เราเข้าไปแล้วออกมาเนี่ยถามจริงเราเคยแบบมีคนดูถูกไอ้ขี้คุกไอ้อย่าไปคบมันไอ้ขี้ยามีคำพูดอย่างนี้มากระทบผูกมาถามจริงๆไม่เคยครับไม่เคยเลยไม่เคยแล้วเขากลัวเราหรือเขาอาจจะประมาณนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวมันเอาอย่าไปยุ่งกับมันในวันนี้ก็คือประมาณนะครับไม่มีหรอกครับตามวิสัยของมนุษย์แล้วคงไม่มีว่ามาพูดให้เราได้ยินหรอกถ้าพูดให้ได้ยินซุบซิบอาจจะมีมันอาจจะมีแต่ถ้าว่าแบบมาพูดต่อหน้าคงไม่มีถ้ามีข้างหน้าผมว่าตามวิสัยของลายสักเขาก็ไม่กล้ายุ่งน่าจะแบบมีเรื่องมีเราว่าประมาณนั้นแหละครับไอ้เราไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยไปยุ่งกับเขาประมาณนั้นพ่อแม่เป็นไงบ้างช่วงเราติดคุกเนี่ยพ่อแม่บรรยากาศในครอบครัวได้สะท้อนอะไรให้เราเห็นบ้างกับการเปลี่ยนไปเขาก็อยู่เขาก็แย่แต่ผมก็พอมาบวชแล้วถึงได้แบบว่าเพิ่งมีเวลามานั่งย้อนหลังก็จากที่ว่าพ่อแม่จากรอบแรกนะครับเคยไปส่งเสียอย่างเงี้ยถามว่าเดือนละหมื่นกว่าบาทถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะแต่ก่อนย้อนนิดนึงว่าพ่อผมทำทองแต่คือไม่ได้ร่ำได้รวยหล่อเมฆอะไรเองก็เอาเงินไปให้เราใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับพอรอบ2ผมก็ไม่ค่อยขอแล้วเพราะว่าเรารู้ฐานะเราอยู่ได้เรารู้ว่าเราทำตัวเองอ่ะเราก็ต้องปล่อยไปตามนั้นครับก็เห็นการเป็นไปของพ่อแม่ก็แก่ลงเราจนว่ารอบท้ายเห็นเขาร้องไห้พ่อไม่เคยร้องไห้เลยผู้ชายมาปุ๊บถึงก็น้ำตาตกผมก็ตกใจว่าพ่อเป็นอะไรบ้างวะอะไรประมาณนี้ครับคงจะกลัวมันจะกลับไปอีกเมื่อไหร่เนาะพ่อคงจะเข้าใจมันออกมาอยู่ได้กี่วันเนี่ยมันคงจะไปอีกแล้วเนี่ยเพราะปกติมันมาไม่กี่วันมันก็ไปรู้สึกได้เห็นหน้าวันวันมันจะไปอีกแล้วมั้ยเนี่ยเลยน้ำตาร่วงเลยแต่ก็มีผลเนาะมีผลสาธุอ้าวคราวนี้ถ้าอยากให้เราเนี่ยพูดถึงประสบการณ์เนี่ยของการที่เราไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดไปทำสิ่งที่มันเร็วๆมาที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยได้มองกล้องแล้วก็ได้พูดเตือนวัยรุ่นนะพวกทีนเอจทั้งหลายพวกวัยอยากรู้อยากลองอะไรเนี่ยให้ระมัดระวังอย่างไรบ้างที่จะไม่ให้เป็นเหมือนกับที่เราเคยเป็นมาเนี่ยลองเตือนน้องๆของกล้องตอนนี้ผมบวชเป็นพระแล้วก็อยากจะเตือนโยมๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายว่าไฟไหม้อ่ะยังเหลือตอยังเหลือซากแต่ถ้าคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วรับรองแม้แต่ชีวิตของคุณมันก็จะเผาผลาญไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้ลิอย่าได้ลองเพราะมันทำให้คุณสูญเสียทุกอย่างครับสาธุนะนี่เป็นคำพูดที่ไม่พูดมากพูดสั้นๆแต่มันเป็นเรื่องจริงและเป็นสิ่งที่คุณทุกคนต้องระมัดระวังอย่างผมนี่ก็โชคดีอย่างหนึ่งนะก็ลองเหมือนกันนะลองเหมือนกันนะเนี่ยบุหรี่ก็ลองการพนันก็ลองอยากฟังไหมความเลวมีเหมือนกันนะเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีความเลวนะอย่าจะว่าแต่เขาเหน็บเขาจังตัวเองเคยเลวมั้งหรือเปล่าเคยเหมือนกันบุหรี่เคยลองครั้งเดียวครับเป็นบ้านนอกอ่ะนะไม่ใช่บุหรี่ที่เขาซื้อตามตลาดนะเป็นมวนใบตองอ่ะยาที่เขาหาในมวนใบตองอ่ะแต่มันฉุนมากนะมันแรงมากเขาบอกเอ้ยไอ้ตี
มึงไปตอบุหรี่ให้หน่อยสิคือให้ไปตอบุหรี่ก็ลองดูดมันสักนิดนึงโอ้โหเท่านั้นเลยเป็นเรื่องเลยมันไปมวนอยู่ในท้องเนี่ยมันเมาบุหรี่มะแรงยาเส้นอ่ะเราก็อายุประมาณสัก10กว่าๆเนี่ยเนาะเขาให้ไปต่อให้อ่ะเขาก็ไม่คิดอะไรเราอยากจะให้เราได้รู้ว่ามันดีมันชั่วไงก็อัดเข้าไป 2-3 ทีโอ้ยนั่งนี่เหมือนขึ้นยิงทัศสวรรค์เลยมึนโอ้เข็ดเลยเออเหมือนเป็นยาแบบโอ้บังคับเราอย่างดีว่าอย่าไปยุ่งกับมันไม่อร่อยแล้วแถมยังมึนอีกต่างหากเลยไม่มีรอบ2นี่ลองแอบดูดก็ให้ไปต่อดูดการพนันอ้าวมีเนี่ยมี2อย่างนะชั่วๆเคยทำไว้2อย่างนะแต่ไม่ถลำลึกมากนิดๆไปแตะๆดูพอให้รู้การพนันเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงสงกรานต์ช่วงสงกรานต์เขาเรียกสงกรานต์กันบ้านนอกอาจจะหยุดเป็น10วันเลยตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่20อะไรเงี้ยเล่นสงกรานต์กันยกธงวันที่21 22หยุดเป็น10วันรับจ้างเขาตัดอ้อยขุดมันถากหญ้าได้เงินไว้ 2,000 กว่าบาทมีเงิน 2,000 กว่าบาทสมัยนั้นถือว่าเยอะนะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเงินหมื่นแหละนะสงกรานต์นี่หยุด10ประมาณ10วันมีแมงกะไซเก่าๆคันนึงของพี่สาวไอ้ตีมึงไปไหนจะไปดูหนังดูดนตรีด้านช้างน่ะสงกรานต์ความจริงไม่ได้ไปหรอกไปร้านอาหารซึ่งเขามีการพนันเขาเล่นไพ่ปอกเด้งกันอยู่หลังร้านอาหารเรื่องราวลูกผู้หญิงไม่สนใจสนใจปอกเด้งไปเล่นปอกเด้งโยมเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยเล่นปอกเด้งมาแล้วเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันเป็นอดีตนะยังไม่ได้บวชเล่น2วัน3วันเงิน 2,000 กว่าบาทเรียบเลยเงิน 2,000 กว่าบาทที่รับจ้างมาโอ้โหเป็นเดือนๆกว่าจะได้หมดเลยเขาไปกินมันก็อ่อนน่ะอ่อนหัดเขาโกงมั่งเขาป๊อกเขาแป๊กมันก็โลภอยากได้เงินก็สุดท้ายเอาเงินไปให้เขาดูไม่ทันก็แม่น้ำตาร่วงเหมือนท่านเลยนะแม่ไม่ด่าแม่ไม่ว่าไม่มีคำหยาบจากปากแม่พอแม่รู้มีคนมาฟ้องบอกว่าเอ้ยไอ้คนนั้นมันชื่อไอ้ตีลูกใครวะไอ้โง่ไปเล่นปักเล่นเขาโกงหมดเงินเป็นพันๆน่ะไอ้ฮาเล่นก็ไม่เป็นแล้วอยากจะเป็นเจ้ามือด้วยเขามาฟ้องให้โยมแม่ฟังเขามาฟ้องโยมแม่กลับมาโยมแม่นั่งเรากำลังกินข้าวอยู่ไม่เอานะลูกตระกูลเราไม่เคยมีใครทำเรื่องแบบนี้โคตรเงาหลอกเราไม่เคยมีใครทำเรื่องการพนันไม่มีใครเจริญรุ่งเรืองด้วยเรื่องพวกนี้หยุดนะลูกเราก็หันไปมองแม่น้ำตาร่วงเราก็อุสะเทือนใจมากเลยเลิกเลย นี่จุดเดียวกันน้ำตาพ่อแม่เนี่ยสำคัญนะเวียตกนรกก็เปล่าไม่รู้ทำพ่อแม่น้ำตาร่วงเนี่ยแม่น้ำตาร่วงแต่แม่ไม่ด่าแม่นะไม่ด่าแต่พี่สาวจะฆ่าตาย พี่สาวขึ้นมึงขึ้นกูทีหน้าเลยพี่สาวโอ้จะฆ่าตายแต่แม่ไม่ด่านี่คือเรื่องไหนอดีตความเลวมีเหมือนกันน่าจะคิดว่ามีแต่ท่านนะเล่าสู่กันฟังแต่ว่าหยุดได้นะเอาละตอนนี้เวลาในเบรกแรกของเราก็หมดลงแล้วนะเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อนะตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกับการสัมภาษณ์พูดคุยกับพระสุภชัยสุภชโยนะเมื่อก่อนเป็นคนขี้คุกนะว่าตอนนี้บทบาทของท่านเปลี่ยนไปอย่างไรขอเจริญพร